และปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุซึ่งคาดว่าในปีพุทธศักราช2564จะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า13ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน5ของประชากรทั้งประเทศเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เป็นคนพิการในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนกว่า1ล้าน6แสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ2ของประชากรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่หากมองสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สาธารณะและระบบคมนาคมขนส่งต่างๆนั้นที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาและสอดรับกับสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะทอนถึงการขาดการเอาใจใส่มาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในปีพุทธศักราช2556ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆทำการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุการทำโครงการเริ่มต้นแบบนี้จะทำให้เห็นภาพชัดว่าสิ่งที่เรามาใช้ไม่ว่าเป็นมาตรฐานเรื่องการออกแบบที่เป็นสากล Universal Design นะครับหรือ Swiss Design เนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้มาใช้ได้จริงของประเทศไทยแล้วก็จะเป็นตัวนำร่องต้นแบบให้สามารถเอาไปใช้ได้จริงได้ด้วยในอนาคตครับกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดำเนินโครงการโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. การทบทวนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุในภาคขนส่ง 2. การศึกษาแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกคนหรือ Universal Design ที่จะถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับแนวคิดการออกแบบบริการหรือ Service Design 3. การศึกษาแนวทางและมาตรฐานการดำเนินการในต่างประเทศซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 4. การลงสำรวจสถานที่บริการในภาคขนส่งโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมกับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 5. การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆในกระบวนการการศึกษาสำรวจออกแบบและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาจากการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวนี้แบ่งให้ผลลัพธ์ที่สำคัญ3ส่วนผลลัพธ์ส่วนแรกคือแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านนโยบายและกฎหมายเสนอให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีรายละเอียดแผนงานและโครงการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและกำหนดรหัสงบประมาณเพื่อใช้เสนอของงบประมาณได้ 2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและยานพาหนะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุเสนอให้จัดลำดับการพัฒนาสถานที่บริการภาคขนส่งตั้งแต่ระดับศูนย์กลางภูมิภาคจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น 3. ด้านการฝึกอบรมบุคลากรเสนอให้จัดทำหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในด้านการจัดสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกและด้านการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 4. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการและผู้สูงอายุต่อไปผลลัพธ์ของโครงการส่วนที่2คือการจัดทำคู่มือเพื่อให้หน่วยงานและผู้ให้บริการในภาคขนส่งสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยผลลัพธ์ของโครงการส่วนสุดท้ายคือการจัดทำต้นแบบการปรับปรุงพัฒนาสถานที่บริการในภาคขนส่งจำนวน5แห่งได้แก่ท่าอากาศยานดอนเมืองสถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐมท่าเรือพระนั่งเกล้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพถนนบรมราชชนนีและจุดจอดรถโดยสารประจำทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกชนิดต่างๆในพื้นที่เช่นห้องน้ำคนพิการทางลาดและพื้นผิวตากสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็นเป็นต้นผลลัพธ์ทั้ง3ส่วนของโครงการนั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการนำไปปฏิบัติใช้เพื่อขยายผลโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนจากรัฐบาลอันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดแรงผลักดันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไปก่อนที่เราจะทำให้คมนาคมนั้นเป็นคมนาคมเพื่อคนไทยทุกคนเราคงจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลัก3ข้อก็คือใจเขาต้องคิดว่าเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามองไม่เห็น
นะครับมองไม่เห็นแล้วเราจะทำยังไงเราจะเดินไปด้วยความมั่นใจได้ยังไงนะครับใจเราต้องเอื้อเฟื้อต้องคิดว่าเขาเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมคมนาคมเข้าใจเราต้องเข้าใจเพราะนั้น3ข้อใจเขาใจเราเข้าใจ3ข้อนี้ก็จะทำให้ทุกคนในสังคมนั้นมีความสุข